بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบาย40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเรากำลังพูดคุยในหะดีษที่2นะครับหะดีษที่มีชื่อว่าลำดับขั้นของหลักการต่างๆของศาสนาเรามาถึงคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตอบถึงคำถามของท่านญิบรีลนะครับในเรื่องของอีมานสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบแก่ท่านญิบรีลประการแรกก็คือการอีมานการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าความหมายของการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่4ประการประการแรกก็คือการศรัทธาต่อการมีอยู่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2คือการศรัทธาต่อการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทรงบริหารทรงจัดการทรงดูแลทุกสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้และประการที่3คือการศรัทธาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการอิบาดะห์จากบ่าวของพระองค์และการศรัทธาประการที่4ก็คือการศรัทธาในพระนามและคุณลักษณะต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีการตีความโดยที่มีการเปรียบเทียบนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดที่จะเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงได้ยินนะครับและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับเป็นผู้ที่ทรงมองเห็นนะครับเพราะนั้นอายะกุรอานอายะนี้จึงเป็นการบอกถึงความเชื่อความศรัทธาของผู้ศรัทธาที่จะต้องมีต่อพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวต่อไปนะครับถึงหลักการอีหม่านหลักการศรัทธานะครับประการที่2วะมะลาอิกะติฮินั่นคือเราจะต้องเชื่อเราจะต้องศรัทธานะครับต่อบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามาลาอิกะห์นะครับเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจากรัศมีของพระองค์และหน้าที่ของมาลาอิกะห์นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกําหนดหน้าที่ของมาลาอิกะห์ด้วยกับหน้าที่ต่างๆอย่างมากมายนะครับมาลาอิกะห์บางท่านทําหน้าที่ในการดูแลปกปักรักษามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์บางท่านเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการปลิดวิญญาณของมนุษย์มาลาอิกะห์บางท่านเป็นหน้าที่ที่ดูแลสวงสวรรค์มาลาอิกะห์บางท่านทำหน้าที่ในการดูแลประตูของสวรรค์ประตูของนรกมาลาอิกะห์บางท่านทำหน้าที่ในการนำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่บรรดาอัมบิยะอย่างเช่นท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามเพราะนั้นการเชื่อการศรัทธานะครับต่อมาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นสิ่งนะครับที่มีความจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของหลักการศรัทธานะครับมาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งใดๆนะครับของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์นะครับก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบรูปแบบประการที่1 นะครับท่านบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับก็คืออันอีมานูบิอัสมาอีมินมันอาลิมนาอัสมาอะฮุมก็คือการเชื่อการศรัทธาต่อชื่อของมาลาอิกะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นชื่อของท่านญิบรีลชื่อของท่านอิสรอฟีลนะครับชื่อของมาลาอิกะตุลเมาต์นะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการปิดวิญญาณและประการต่อมานะครับอันตุมินะบิมาละฮุมมินอามินอามาลินนะครับก็คือการศรัทธาว่ามาลาอิกะแต่ละท่านจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อิสรอและก็มิอรอจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นมาลาอิกะห์นะครับที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บัยตุลมะอ์มูรมาลาอิกะห์บางท่านนะครับอยู่ในสภาพของการสุญูดมาลาอิกะห์บางท่านอยู่ในสภาพของการรุกัวการโค้งนะครับมาลาอิกะห์บางท่านอยู่ในสภาพของการซิกรุลลอฮ์การสรรเสริญต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์แต่ละท่านมีหน้าที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้พวกเขาแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในวันกิยามะห์มาลาอิกะห์ได้กล่าวตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ามาอะบะตนากะฮักกออิบาดะติสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้เราปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์เราคิดว่ามันไม่เพียงพอ
ต่อความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ต่อพวกเราเราเคยย้อนกลับมาดูมั้ยครับมาลาอิกะห์ไม่เคยฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่มาลาอิกะห์กลับตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเขายังพวกเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้อีบาดะห์ปฏิบัติศาสนกิจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยแต่ขณะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันบางคนละหมาด5เวลาบางคนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบางคนบริจาคแต่กับคิดนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่มากมันเป็นสิ่งที่มนุษย์คนอื่นหรือผู้ศรัทธาคนอื่นเนี่ยคงไม่ถึงระดับของเขาเราเคยหวนกลับไปดูแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างหรือเปล่าพี่น้องที่รักทั้งหลายหะดีษรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสาเหตุที่ท่านนบีนั้นนะครับได้ละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนบีเนี่ยบวมด้วยกับการยืนยาวเกินยืนที่ยาวนานเราเคยทำแบบนั้นไหมครับเราได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าที่เราที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับท่านนบีอดมื้อกินมื้อแต่บ้านของเราเต็มไปด้วยกับอาหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเสื้อผ้ามีอาภรณ์นะครับมีที่นอนเนี่ยที่ไม่ได้สุขสบายเหมือนกับพวกเราแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านในบวมคำตอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบต่อท่านหญิงอาอิชะห์อะฟะลาอากูนะอบดันชะกูรอโอ้อาอิชะห์เอ๋ยเธอไม่อยากที่จะให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือวันนี้เราแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายแค่ไหนวันนี้เราเคยตรวจสอบการงานต่างๆที่เราทำเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบได้ประทานให้กับเราบ้างหรือเปล่ามาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ามาอะบะตนากะฮักกออิบาดะติพวกเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์อย่างเหมาะสมต่อความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะนั้นหวนกลับมาดูพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยเราในฐานะของมนุษย์นะครับที่ต้องการที่จะยกระดับให้มันสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยกับการเข้าไปสู่ระดับของมาลาอิกะห์หน้าที่ของเราคือการตรวจสอบนะครับว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นนะครับได้รับในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่บรรดามาลาอิกะห์นั้นได้กระทำประการต่อมานะครับประการที่3วะกูตุบิฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าหลักการศรัทธาประการที่3ก็คือการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับรอซูลนะครับตั้งแต่ยุคสมัยอดีตจนกระทั่งถึงคัมภีร์เล่มสุดท้ายคือสิ่งที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่ากานันนาซุอุมมะตันวาฮิดะห์มนุษย์ทั้งหลายนั้นนะครับเป็นประชาชาติเดียวกันفَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งได้ประทานเหล่าบรรดานบีเพื่อที่จะแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเพื่อที่จะมาตักเตือนพวกเขาวะอันซะละมาอูมุลกิตาบและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับบรรดานบีบรรดารอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบรรดาคัมภีร์ต่างๆอย่างเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานนะครับซะบูรให้กับท่านนบีดาวูดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประทานนะครับเตารอให้กับท่านนบีมูซาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประทานอินญีลให้กับท่านนบีอีซาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานอัลกุรอานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลกุรอานที่อยู่หน้าพวกเราในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะมายกเลิกในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานให้กับบรรดาอัมบิยะก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นนี่คือความเมตตานี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะยกเกียรติของอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อินชาอัลเลาะห์นะครับในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงหลักการศรัทธาที่เหลืออยู่อีก3ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะบอกแก่ท่านญิบรีลและเป็นหลักศรัทธาที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติสำหรับวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีอัจมาอีน